ครับพรสวรรค์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีเยอะขนาดไหนฮะรูปร่างหน้าตาเสียงนู่นนี่นั่นความพร้อมต้องมาเต็มร้อยเลยมั้ยไม่ฮะไม่ไม่ต้องมาถึงเต็มร้อยขอให้มีแววมีแววอย่างเสียงดีอย่างอื่นเรามาฝึกกันได้อย่างเรื่องบุคลิกภาพหรือว่าเรื่องการวางตัวในสังคมการเคารพผู้ใหญ่การมีความกตัญญูเรามาสอนกันมาอะไรกันแต่ถ้าคุณมีอย่างอื่นเยอะมันก็เร็วขึ้นมีบางคนมานานแล้วไม่ถึงก็มีไม่ผ่านไม่คือเหมือนจะดีแต่พอมาแล้วมันก็พอมาดูจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ก็ได้แค่ไปร้องในงานบ้างมีงานบ้างแต่จะให้ไปทำอัลบั้มหรือบางทีเราก็ยังมาเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่ก็ยังปากก็ยังก็เรียกว่าองค์ประกอบไม่พร้อมนั่นเองคืออย่างนี้เด็กๆเวลาเขามาเงี้ยเขาแบบเหมือนนี่เขาไม่คาดหวังไหมพี่ตุ๊ดว่าพี่ตุ๊ดจะต้องพาเขาไปออกอัลบั้มทำอะไรอย่างเงี้ยงานเนี่ยพี่ก็สร้างมาต้องเยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยทุกคนมันคนมีความหวังถ้าคิดแบบนั้นเราก็บอกเขาในลักษณะที่ว่าการที่มีความหวังได้แต่การที่จะไปถึงหรือเปล่ามันจะมีอย่างนี้อย่างนี้นะบอกเขาก่อนเลยต้องอย่างนี้อย่างนี้นะต้องทำความเข้าใจกันก่อนใช่เพราะว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยมันต้องเป็นตัวจริงเสียงจริงถ้าเกิดคนที่ไม่ตัวจริงเนี่ยไม่ได้มันจะอยู่ได้ไม่นานคนนี้เขาอยู่ในนานเขาต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เราก็จะสอนเขาพอโอเคสมมติเราปั้นคนคนหนึ่งมาคุณสมบัติพร้อมเขาพร้อมที่จะไปแจ้งเกิดแล้วพอเขาแจ้งเกิดปุ๊บเนี่ยเราดูแลเขายังไงต่อแล้วอย่างที่เขาเป็นสตาร์เรียบร้อยแล้วถ้าก่อนวันนั้นเราก็พาไปจนเรามั่นใจแล้วออกงานแล้วมาทำอัลบั้มให้บ้างแล้วแรกๆเราอาจจะลองดูเข้าอัดดูอะไรเพื่อที่จะไปโชว์เป็นเพลงที่เราทำเองนี่ดีแล้วเราถึงจะไปให้ค่ายนู้นค่ายนี้ฟังใช่ไหมพอต่างคนถ้าคนไหนไปถึงตัวนั้นแล้วทีนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องผมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีแล้วให้ค่ายไปค่ายก็ดูไปเลยผมก็ไม่ไปอะไรอีกแล้วคือหมายว่าส่งมาปุ๊บอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่ตุ๊ดได้อะไรอ่ะพี่ตุ๊ดได้อะไรอ่ะก็1ก็ได้ที่ผ่านมา2ก็ได้ความภาคภูมิใจว่าอย่างนั้นเราทำให้เขาไปถึงตรงนั้นส่วนเขาจะอยู่ตรงนั้นอีกนานเท่าไหร่ก็เป็นนะที่เราสอนเขาไว้ว่า1ต้องอย่างนี้ต้องดีต้องรู้นี่ถึงจะอยู่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ปุ๊ดไม่เข้าไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวเข้าไปดูคนดูแลอะไรเงี้ยหรือถึงแม้ว่าน้องเขาจะเข้าไปอยู่ในค่ายใหญ่แล้วหรืออะไรเงี้ยไม่เลยไม่เลยไม่เลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า1เราก็ให้เกียรติค่ายหรือให้เกียรติคนที่เราให้ไปแล้วแต่เราก็จะคอยเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆคือไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงนักร้องเหมือนกันผมทำมา30กว่าปีแล้วก็คือส่งสมมติเข้าค่ายช่องไปแล้วก่อนแล้วก็โอเคเหมือนจะพ้นอกเราไปแล้วก็ไม่นะมีอะไรก็ปรึกษากันได้ปรึกษากันได้แต่ว่าเรื่องของสัญญาเรื่องผลประโยชน์เขาก็ดูแลกันไปถ้าวันไหนเรามีอะไรเขาก็กิ้งก้างกันอันไหนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปแต่ว่าไม่ได้ไปมีรายได้กับเขาตรงนั้นแล้วคือไม่ได้มีส่วนแบ่งอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องบอกว่าแหมอาชีพของการเป็นแมวมองนะในวงการลูกทุ่งเนี่ยต้องครบเครื่องเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเป็นแบบสไตล์ของพี่ตุ๊กเนี่ยฮะจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างกับการเป็นแมวมองของวงการบันเทิงและวงการลูกทุ่งคือจริงๆมันก็ยากนะเพราะว่าปัจจุบันก็มีประกวดเยอะค่ะประกวดวงนั้นเวทีนี้เวทีนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะไปการประกวดและการประกวดเขาจะมีการรองรับงานบ้างว่าถ้าได้เป็นแชมป์เป็นอะไรก็จะได้ออกอัลบั้มในนี้ทุกวันนี้มันจะแข่งขันกันตรงนั้นซะส่วนใหญ่แต่คนที่มาเป็นอย่างเราบางทีมันก็ยากนะเพราะว่าหนึ่งมันต้องใจรักด้วยใจรักแล้วประสบการณ์ต้องเยอะอย่างพี่ตัวเองถ้าเกิดไม่ได้อยู่มา 20-30 ปีก็ลำบากเพราะว่าหนึ่งการที่เราจะปั้นคนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีงานให้เขาด้วยถ้าเกิดเราไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีอะไรรองรับเขาเนี่ยปั้นมามันก็ลำบากจะไปส่งตรงไหนต่ออะไรใช่คือเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้มานานหลายปีก็เอาตรงนี้แหละเป็นพื้นฐานและเพื่อที่จะถ้ามีดีจริงเราก็สามารถที่จะไปนำเสนอกับส่วนที่เรามีคอนเนคชั่นอยู่ได้ครับอย่างเงี้ยแต่ถามว่ายากยากที่จะมาทำแบบเดียวแต่สำหรับในมุมของคนที่อยู่เบื้องหน้าบ้างนะครับเรียกว่าการจะเป็นนักร้องและยืนระยะได้ยาวๆนะเป็นนักร้องตัวจริงหรืออะไรก็ตามแต่อะไรครับที่สำคัญที่สุดเลยขออย่างเดียวที่พี่ตุ้ยคิดว่าคนเหล่านี้ควรมีและก็จะต้องมีมากๆด้วยจึงจะเป็นนักร้องได้แบบว่าในระยะยาวนอกเหนือจากหล่อสวยหน้าตาโอเคเสียงดีนิสัยดีและอะไรอีกครับการที่จะเป็นนักร้องหรือว่าเป็นเบื้องหน้าที่อยู่ได้นานแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้ทุกคนรักนี่นะฮะผมว่าต้องมีความเสมอต้นเสมอปลาย
นึกถึงวันแรกที่เข้ามาแล้ววันสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมคนแบบนั้นก็จะอยู่ได้ตลอดตลอดเลยตลอดเลยแล้วก็เป็นที่รักของคนตลอดไปจริงๆใช่ครับนะครับนะพูดแบบนี้เอ๊ะเคยถามอยากรู้ว่าในบรรดาที่พี่แบบว่า20ปีที่พี่บอกว่าพี่อยู่ในวงการมาเนี่ยเด็กที่พี่ปั้นแมวหรือว่าคนที่พี่ไปมองอะไรเงี้ยมีประเภทแบบหลงลืมตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมส่วนใหญ่ในวงการเด็กในสังกัดพี่ที่พี่ดูแลก็เยอะเพราะว่าคนลืมเนี่ยมันเยอะกว่าคนที่จำได้อยู่แล้วแต่เราใครจะลืมหรือจำเราไม่ต้องไปสนใจหรอกเราทำให้เขาอย่างเดียวก็พอก็สนใจแต่ถามว่าคนลืมเยอะปั้นสัก50คนอาจจะคิดถึงเราแค่คน2คนแค่นั้นเองไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่เข้ามาแล้วเมื่อเขามีครอบครัวมีอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนการที่จะมาดูแลกัน อย่างเช่นเราปั้นเขาจะให้เขาดูแลเราให้ผลประโยชน์กันผูกขาดกันตลอดมันก็ไม่ได้ตอนที่เขายังเป็นนักเรียนอยู่ยังหาเงินเรียนอยู่กับพ่อแม่เราก็สามารถส่งเสริมเขาได้พอเข้ามาแล้วหนึ่งมาทำงานตรงนึงพอมีรายได้แล้วทีนี้ก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะเราก็ถือว่าเราส่งถึงตรงนั้นแล้วเราก็ปั้นคนรุ่นใหม่ต่อไปแต่ถ้าทุกคนบางคนห่างกันมาเป็นหลายสิบปีบางคนเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่ก็มีแล้วคนไหนที่พี่ปั้นแล้วพี่รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของพี่ตุ๊ดเลยของการเป็นนักสร้างนักปั้นนักสร้างหรือเป็นแมวมองคือจริงๆก็มีเยอะขอสักคนสองคนกันแล้วกันได้ครับค่ะถ้าเป็นดารานักแสดงเนี่ยก็จะเป็นนานาในปีดาวเพราะว่าอย่างนี้แบบมาจากศูนย์เลยมาจากศูนย์เลยแล้วปั้นนี่คือผมปั้นคนเดียวเลยปั้นยาวจนถึงมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงอยู่ได้จนทุกวันนี้อันนี้ก็คือนานาเรปินาแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยก็เป็นแค่ช่วยเหลือกันมีอะไรกันเรื่องงานเรื่องการมาเยอะมากไม่ต่ำกว่าร้อยคนเป็นร้อยคนเป็นร้อยคนทันธนากรเตะสัตวัตใครมั่งอ่ะปราบประดนสุวรรณบางครีมที่ชาชาเพื่อนไอรีนเดียอะไรตั้นพิเชษชัยติ๊กเจษฎาพรโอ้มันเยอะพวกเรามันเยอะไปหมดเลยก็เลยก็คือมันเยอะแยะไปหมดทั้งนั้นเลยแต่ถ้าวงการลูกทุ่งเนี่ยมีคนหนึ่งก็คือลูกนกสุภาพรนี่ถือว่าเป็นคนที่พูดกับผมแล้วผมไม่ลืมแล้วเขาก็ไม่เคยลืมผมเพราะว่าพี่ตุ๊ดเราไม่ใช่แค่จะเป็นคนรู้จักกันแต่เราต้องดูแลกันตลอดชีวิตคือไม่ว่าเขาจะดังหรือผมไม่ดังก็ต้องดูแลกันตลอดชีวิตเป็นเหมือนญาติเหมือนพี่น้องกัน อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อก็ยังมีงานให้กันอยู่ก็ยังดูแลงานกันอยู่ครับนะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตอีกมุมหนึ่งนะครับของคนลูกทุ่งที่เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ที่ให้โอกาสจริงๆครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งในช่วงคุยข่าวสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊ดนาฬิกามากๆเลยขอบคุณมากๆครับพี่ตุ๊ดครับขอบคุณค่ะของเราครับหมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมกลับมาติดตามรายการนี้ได้นะครับเวลาบ่ายๆทางสถานีข่าว Spring News ครับสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากจบรายการแล้วนะครับติดตามความวาไรตี้ของข่าวสารมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวหุ้นเรื่องราวของรายการวาไรตี้และปรากฏการณ์ข่าวจริงกันต่อไปจน24ชั่วโมงแบบนี้แหละครับติดตามกันได้ใน TV Digital หมายเลขช่อง19ครับวันนี้ล่ำลากันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ